พาไปรู้จักกับอารีรังสุดยอดการแสดงของชาวเกาหลีเหนือที่ดังระดับโลกหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ในเกาหลีเหนือก็คือศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงที่ยังคงสืบทอดกันมาตามรูปแบบดั้งเดิมพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Split Along the Way ตอนนี้นะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับอารีรังการแสดงอันยิ่งใหญ่ของเกาหลีเหนือมุมรื่นรมนอกกรุงเปียงยางที่จะทำให้หลงไหลไปกับเสียงที่ได้ยินจากการแสดงที่ยิ่งใหญ่แห่งปีอารีรังเปรียบเปยของคนเกาหลีเหนือนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะชมสาวเกาหลีว่าวันนี้เนี่ยสวยจังเลยก็ให้ชมเขาบอกไปว่าทำไมวันนี้คุณกระโปรงยาวจังเลยครับประมาณนั้นอันนี้คือเป็นการชมในแบบเกาหลีซึ่งอันนี้คือมารยาทที่ดีใช่ไหมครับเป็นมารยาทที่ดีครับผมครับเป็นมารยาทที่ดีของชาวเกาหลีเหนือแต่เราอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะเราแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาคนนั้นน่ะแต่งงานหรือยังก็ต้องถามว่าคุณมีกระโปรงหรือกางเกงหรือยังครับแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าโชว์ครับก็คือการปรบมือของผู้ชมที่นั่นจำได้ว่าปรบมือกับ10นาทีครับตอนนั้นผมจำได้ว่านานจนผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นโชว์อีกชุดหนึ่งของเขาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็สมควรที่ปรบมือให้ยาวๆครับเพราะว่ามันมีความพร้อมเพรียงในการแสดงมากๆเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับเป็นการตามโชว์ที่อลังการมากติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ Spirit Along the Way ตอนจากสงครามสู่อารีรังการแสดงสุดยิ่งใหญ่ของเกาหลีเหนือที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม